สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับประเสริฐริมรั้วบ้านนะคะวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องกุหลาบใบเหลืองกันนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะก่อนไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็มาดูกันเลยว่าใบเหลืองอันดับแรกเกิดจากอะไรอันดับแรกก็คือใบแกนเองนะคะก็คือเขาจะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของต้นไม้นะคะที่จะต้องผลัดใบนะคะเมื่อใบแก่นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นเหมือนต้นนี้นะคะสังเกตง่ายคือใบเขาจะเหลืองทั้งใบค่ะเหมือนต้นนี้เห็นไหมเขาถ้าเกิดเป็นใบแก่ส่วนใหญ่มันจะเกิดบริเวณโคนโคนต้นนะคะหรือโคนกิ่งนะคะนี่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากก็เด็ดทิ้งนะคะเด็ดทิ้งไปได้หรือปล่อยเขาร่วงเองถ้าเกิดเขาร่วงลงกระถางก็เก็บส่วนใบนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นเชื้อราถ้าสังเกตนะคะเขาจะเป็นแค่ตรงปลายใบอย่างเดียวนะคะแล้วก็มันมีสีขาวๆถ้าเจอแบบนี้ในแปลงกุหลาบหรือต้นกุหลาบนะคะให้รีบเด็ดเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมาปักถุงให้แน่นเลยนะคะไม่งั้นมันจะแพร่ไปยังต้นอื่นๆด้วยนะคะต่อไปก็เป็นเพราะว่าขาดปุ๋ยค่ะต้นนี้นะคะตอนซื้อมาเขาจะเหลืองทั้งต้นเลยนะคะแต่ว่าพอใส่ปุ๋ย16ไปเนี่ยจากใบสีเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นสีเขียวๆขึ้นมาเหมือนใบข้างล่างอะค่ะเห็นไหมคะน่าค่ะก็เลยพบสาเหตุว่าจริงๆแล้วเกิดจากขาดปุ๋ยนะคะปุ๋ยไม่เพียงพอนั่นเองนะคะนะคะลองมาดูกันน่าค่ะเห็นไหมเห็นไหมใบมันจะเขียวๆพอใส่ปุ๋ยแล้วเขาใบเขียวขึ้นนะคะสีเหลืองก็ลดลงอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ที่เห็นเขียวอ่อนๆน่ะน่ะคือเมื่อก่อนเหลืองอ้อยเลยนะคะเหลืองแบบเมื่อกี้เลยนะคะส่วนอันนี้เป็นใบที่ไหม้จากสารเคมีหรือปุ๋ยทางใบนะคะบางทีก็อาจจะเกิดกับปุ๋ยทางดินได้นะคะวิธีแก้ก็คือผสมสารเคมีให้เจือจางลงนะคะหรือใส่ปุ๋ยให้น้อยลงนะคะเพื่อลดการไหม้ของใบแบบนี้นะคะแต่ใบนี้ก็จะเป็นแถมให้นะคะดูสภาพต้นกุหลาบที่บ้านของเพื่อนๆเป็นแบบนี้ไม่เอ่ยถ้าแบบนี้นะคะมีใบน้อยๆแบบล้อมแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตดินนะคะว่าดินแฉะนะคะก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าน้องกำลังถูกน้ำท่วมอยู่นะคะเหมือนคนอารมณ์น้ำท่วมปอดอะไรประมาณนั้นแต่ของน้องน้ำท่วมรากนะคะดินของเขาก็จะเป็นดินแฉะนะคะวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินให้น้องด้วยนะคะอันนี้เนื่องจากกระถางเขาใหญ่เกินไปเราก็ต้องลดขนาดลงนะคะรากใหญ่มากเลยเนาะแต่ไม่ใช่รากน้องค่ะเป็นรากของต้นหม่อนนะคะก็ค่อยๆคว่ำกระถางนะคะเอาดินเก่าออกนะคะเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยดินเขาเป็นแบบเลนเลยนะคะสูตรที่ใช้ตอนนั้นนะคะประมาณปีกว่าก็คือเป็นขุยมะพร้าวกับขี้วัวนะคะแม้แต่ต้นหม่อนยังชอบเลยเนาะยังเอารากมาช้อนกระถางเลยแต่ว่าพอสักพักนึงเห็นไหมคะพอขุยมะพร้าวมันย่อยสลายกับขี้วัวย่อยสลายมันก็จะกลายเป็นเลนนะคะเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ไม่สามารถไหลออกทางรูกระถางได้นะคะเพราะดินมันเป็นเลนเหนียวนะคะเราจะต้องเอามันออกทั้งหมดนะคะค่อยๆเลาะออกนะเพราะว่าพยายามอย่าให้รากขาดนะคะค่อยๆดึงออกก็เลาะออกไปช่วงนี้ดีหน่อยถ้าเกิดฝนตกนะคะเวลาเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราเอาไว้ในที่ร่ม7วันต้นจะไม่ค่อยเฉานะคะเวลาเปลี่ยนกระถางนะคะแนะนำว่าถ้าเกิดมีพวกตะกร้าขนมจีนก็เอาใส่รองก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อช่วยให้การระบายน้ำดีขึ้นนะคะต่อไปน้องจะได้รากไม่จมน้ำนะคะก็เอาขุยมะพร้าวรองไป1ครั้งก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาน้องรองนะคะนี่แค่รองเทสๆว่าเอ๊ะมันสูงไปหรือต่ำไปไหมปรากฏว่าใบสีเขียวนี้มันสูงไปนะคะจะเอาอีกใบหนึ่งเป็นสีฟ้านะคะสีน้ำเงินนะคะมาลองแล้วก็ใส่ไปหนึ่งก้อนก่อนนะคะให้อยู่เหนือตะกร้าแล้วก็เอาขุยมะพร้าวที่ล้างแล้วนะคะหรือขุยมะพร้าวหมักนะคะมาใส่ลงไปได้เลย
ช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนจะไม่ค่อยใช้ขี้วัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมของพวกเชื้อราอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้แค่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวพอแล้วก็ค่อยลดน้ำหมักเอานะคะหรือใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพเอานะคะก็จะช่วยลดเรื่องราอะไรเงี้ยได้ระหว่างนี้นะคะก็อาจจะหน้าฝนนี้กันเชื้อราก็ใช้เชื้อราไตโคเดอร์มาใส่บ้างก็ได้นะคะกันเชื้อราได้นะคะเท่านี้เองค่ะเรียบร้อยสำหรับหน้าฝนนี้เราจะผ่านพ้นมันไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเวลาอัพคลิปใหม่ๆดีๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะ